ถึงแม้จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจบอลเชิญยิ้มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนเป็นลูกไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของการเจ็บป่วยไม่สบายและเขาคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่อยากให้เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นสำหรับบอลเชิญยิ้มโดยล่าสุดทางด้านของหนุ่มบอลได้โพสต์ภาพคุณแม่ที่ขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าอาทิตย์กว่าที่แม่เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลว่างจากงานต้องเดินทางมาหาและให้กำลังที่ลูกคนหนึ่งที่ทำได้เพื่อให้แม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมใครที่มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่กำลังติดเหล้าอย่างหนักต้องหาทางรักษานะครับก่อนที่จะแย่และต้องเป็นแบบแม่ของผมตอนนี้ข้างในระบบร่างกายแย่แค่ให้ส่งตัวกลับมาเดินและพูดได้เหมือนเดิมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วถึงแม้จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยแม่ผมก็ยังอยู่ต่อได้ครับนี่แหละชีวิตคนแม่จะเป็นยังไงแม่ก็คือแม่ของผมจะเคยห้ามไม่ให้กินเหล้ามาเป็นปีๆจนวันนี้แม่ต้องเข้า ICU ภายในร่างกายมันจะหมดและเสื่อมสภาพก่อนวัยอันสมควรผมก็ต้องดูแลแม่ให้ถึงที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้ต้องกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายกันใหม่ถึงแม้จะไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องดูแลกันต่อไปตัดอะไรตัดได้แต่คำว่าแม่ลูกไม่มีอะไรมาตัดได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจและคำอวยพรครับผมได้ดูทุกอันซาบซึ้งใจมากๆครับขอบคุณแทนแม่ผมด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านเข้มแข็งสุดๆอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มบอลเชิญยิ้มด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ